วัตถุดิบของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นหลายโซนโซนแรกก่อนที่เป็นทำถั่วแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำ 1.5 ลิตรนะคะแล้วก็ถั่วแดงเนี่ย200กรัมอันนี้เราจะต้องล้างให้สะอาดแช่ค้างคืนไว้หรือแช่ขั้นต่ำ8ชั่วโมงนะคะแช่แล้วมันก็จะพองได้น้ำหนักที่เกินมากขึ้นแล้วก็น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดง160กรัมใช่ค่ะแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็เนยจืด30กรัมนะคะอันนี้เป็นส่วนของถั่วแดงหมดนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนางเอกของงานนี้นั่นก็คือสตรอเบอรี่นะคะในส่วนของแป้งไดฟูโกะนั้นเนี่ยมันมีแป้งหลายชนิดมากเลยเริ่มแรกแป้งอะไรคะเกสแป้งข้าวเหนียวค่ะ200กรัมแล้วก็น้ำอีก250น้ำตาลทราย70กรัมแป้งข้าวโพด20กรัมนะคะอันนี้แป้งมันสำปะหลังเอาไว้ใช้ทำแป้งนวลนะคะทั้งหมด100กรัมเริ่มต้นนะคะเราก็จะเอาน้ำ 1.5 ลิตรเนี่ยต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็หรี่ไฟให้อ่อนลงใส่ถั่วแดงลงไปต้มก็ต้มไปเรื่อยๆทิ้งไว้ลืมเลยก็ได้ค่ะประมาณกี่นาทีชั่วโมงครึ่งโอ้โหบอกแล้วอย่าทำตอนนี้นะคะเราต้มผ่านไป10นาทีไหนแกตักขึ้นมาดูสิได้ค่ะนี่มันก็จะเริ่มแบบนิ่มลงนิดนึงนะค่ะสีเข้มขึ้นเลยน้ำก็เปลี่ยนสีเลยค่ะน้ำนี่เป็นสีแดงเลยตอนนี้นะคะถั่วแดงของเราน้ำงวดได้ที่แล้วเราก็จะทิ้งมันไว้จนเย็นสนิทเลยนะคะพอเย็นแล้วมันก็จะแห้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปปั่นกันถั่วแดงเย็นแล้วนะคะเราก็ใส่โถแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นเนื่องจากมันค่อนข้างหนืดเราก็จะต้องแบบปรับนิดนึงถั่วแดงที่เนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เดี๋ยวเราจะผัดถั่วแดงให้มันงวดให้มันแห้งเป็นถั่วแดงกวนใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนไอติมช็อกโกแลตเลยอะขั้นแรกนะคะเราจะเอาเนยลงไปใส่กระทะลืมบอกนะคะมันเป็นเนยจืดนะค่ะแล้วก็ให้เนยละลายใช่ไหมคะแม่ถูกต้องค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะกวนมันไปเรื่อยๆใส่ให้เนยละลายนะพอเสร็จแล้วมันมีติดหลังนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วแดงลงไปถั่วแดงแบบเนียนมากมาปั่นจนละเอียดเลยค่ะคือมาม่าไม่ชอบกินถั่วแดงที่มันมีแบบถั่วมันมีเปลือกๆอะไรอย่างเงี้ยปั่นแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือด้วยค่ะแล้วก็จะกวนให้มันเนื้อแห้งเลยนะคะตอนนี้น้ำตาลเกลือกวนเข้ากับถั่วแดงเรียบร้อยดีแล้วนะแต่เกิดถั่วแดงมันยังเหลวอยู่นะคะเราก็จะกวนไปจนกว่าเนื้อมันจะแห้งนะคะเป็นเนื้อถั่วแดงกวนที่เราสามารถปั้นขึ้นรูปได้นะคะการทำถั่วแดงที่สำหรับราดไอศกรีมนะคะก็วิธีการเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะกวนสักให้มันเหนียวประมาณนี้เนาะเอาไว้ราดไอติมได้นะคะแต่สำหรับแม่ต้องการให้แห้งเลยเดี๋ยวจะให้ดูมาว่ามามาได้แล้วเนี่ยคือ เหมือนกะปิเลยสีอะ เดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาใส่ชามพักทิ้งไว้นะคะให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นกันดูสิวู้ตอนนี้ถั่วแดงเย็นแล้วสตรอเบอรี่เราล้างหั่นเรียบร้อยแล้วต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการปั้นค่ะน้องเกดปั้นเลยค่ะไม่ต้องเยอะมากเพราะสตรอเบอรี่เราลูกเล็กเราหาสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ไม่ได้เพราะถ้าหนาเกินเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยนี่นะคะเราก็จะปั้นด้วยกันเอาให้กดแบบดูมือจริงไหมเป็นการทำไดฟูกุสตรอเบอรี่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเราเราจะไม่ทำเกดเนี่ยเป็นคนเรียกร้องทำใช่แต่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงขายแพงเพราะว่ามันนานมากหลายชั่วโมงมากเลยนี่นะคะแม่ก็จะปั้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะขอตัวปั้นให้หมดก่อนเหมือนกันตอนนี้นะคะเราจะได้ลูกแบบนักเกียรตินักเกียรติอยู่เยอะมากเลยเกดเราลืมลดเกลือแหละเราลืมลดเกลือจริงๆเมื่อกี้เราปั้นนะเราเรียนรู้เทคนิคด้วยเพราะว่าถ้าปั้นลูกต่อไปเรื่อยๆมันจะติดมือใช่ไหมให้ล้างมือทุกครั้งก่อนปั้นลูกใหม่มันจะปั้นได้ง่ายขึ้นล้างด้วยน้ำสะอาดก็พอเดี๋ยวแม่จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะเสร็จนี่แทบล้มเลย
เลิกครั้งเดียวพอใช่ซื้อกินเอาดีกว่าต่อไปนะคะเราก็จะเอาแป้งมันนะคะ100กรัมเนาะใส่กระทะลงไปคั่วจนกว่าแป้งมันจะละเอียดนะคะส่วนนี้เราจะเอาไปทำเป็นแป้งนวลที่เอาไว้ใช้เคลือบตัวไดฟูกูอะไรนี้ตอนนี้นะคะครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวแม่แอนจะพอแค่นี้แหละเราจะได้แป้งที่นวลเนียนละเอียดเลยคือจะบอกว่าหืดขึ้นคอมากค่ะตอนนี้เป็นเวลา 3:15 นาทีแม่ยังยืนทำขนมอยู่เลยน้องเกศใส่ชุดนอนเขาเริ่ม 2:50 ประมาณนี้ก็เกศนี่แบบออกไปร้านแม่มีจัดนมด้วยเลยค่ะมันก็เลยลากยาวมันถึง 3:00 กว่าเนี่ยนะนมครับอยากกรอบนมอยากอาบน้ำใครเป็นคนต้นคิดเดี๋ยวขั้นต่อไปนะคะเราจะมาทำแป้งไดฟุกุกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ทำไปทำแป้งไดฟุกุนะคะนี่จะเป็นแป้งข้าวเหนียวเนาะปริมาณเราบอกแล้วเนาะใส่แค่ข้าวโพดเข้าไปใส่น้ำตาลทรายเข้าไปนะคะผสมให้มันเข้ากันพอเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำลงไปใส่แล้วก็คนให้เข้ากันน้ำอันนี้ที่เราตวงไว้250ซีซีเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยข่าวดีคือน้องเกดปั้นเสร็จแล้ว wow! และแป้งที่เราตีไว้นะคะก็เข้ากันเรียบร้อยไม่เป็นเม็ดด้วยนะน้องเกดมาดูไม่เป็นเม็ดเลยเห็นไหมเป็นเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟกันค่ะจริงๆก็คือต้องเข้าทั้งหมด4นาทีแต่ว่าเราจะค่อยๆเข้าแบบเราเรียกว่าไงทีละ1นาทีย่อมาคนกวนแบบขอบแป้งลงไปผสมกันหนึ่งนาทีผ่านไปยังไม่จับตัวดีนะคะเราเอาขอบแป้งผสมลงไปหนืดขึ้นนิดนึงนะใช่เราทำแบบนี้เพื่อให้แป้งมันสุกเข้าไมโครเวฟต่อฮะอันนี้ออกมานาทีที่2เป็นกลมๆอย่างนั้นทำไมแป้งมันเริ่มสุกแล้วอ่ะอันนี้จบ3นาทีในไมโครเวฟนะคะมีความเป็นโมจิแล้วเกสเห็นป่ะใช่มันดื้อๆมีความดื้อๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าต่อเป็นนาทีที่4นะคะจะบอกมันมีความคงใช่เมื่อกี้นี่กลิ่นแบบข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะแป้งมากนะคะอันนี้ดูสิมีความหยุ่นหยุ่นโหหนึบมากเราก็ตะล่อมเข้าไปคนให้เข้ากันนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเอาไปใส่แป้งนวลที่เราผัดไว้โหโอ้ถ้าทำเสร็จนั้นจะแบบแทบจะดีใจจนน้ำตาไหลจะบอกว่าสูตรแป้งอันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำใจจุดจุดเราดีเราสามารถเอาไปทำแป้งอันนี้เอาไปห่อเป็นโมจิไอติมได้ด้วยนะแต่ไอติมเป็นสกู๊ปแช่แข็งๆเอาไว้เลยนะคะแล้วเราก็ทำแป้งใช่แล้วก็เอาแป้งอันนี้มาคลุกรู้สึกว่าแบบเหมือนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายสุดเลยนะจริงค่ะแป้งคลุกไปคลุกมาตอนนี้นะคะเราก็ได้แป้งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะตัดแป้งไปลูกเอามาเกตตามันใหญ่ไม่เป็นไรนะเป็นซอมบี้แล้วค่ะแป้งนี้จะไม่เสร็จเลยที่3 ทุ่มจะ4 ทุ่มคือจริงๆเขาต้องมีไม้คลึงแป้งทำแป้งพิซซ่าเขาไม่มีอ๋อทำเป็นแบบแป้งน้อยไปใส่แป้งเยอะกว่านี้จะได้กินไหมคะวันนี้ฮะเราจะกินคนเดียวเลยค่ะเหนื่อยมากเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วบี้แล้วยังไงต่อคะเป็นไงฮะความคิดนะคะบ่ายๆมันจะต้องเป็นกลมๆใช่ไหมแต่นี่คือออกมาแบบโอ้ my god แล้วยังไงคะออกมาทำได้ไหมก็ยังทำไม่ได้เดี๋ยวขอมือก่อนนะคะตอนนี้ดีขึ้นยังคะต้องใช้มือดึงเอาเลยนะคะชั้นนี้หนูจะไม่ทำในกุ้งสตรอเบอรี่ต่อไปทำเองนะมันคนเลือกเมนูเองนะเสร็จแล้วอันนี้คือได้1ลูกแล้วเหรอในนี้มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างในเหรอใช่อ๋อในกุ้งจะให้ใส่มะนาวหรือไงฟ้าแล้วก็คลึงเอาแป้งออกตั้งไว้ที่ขวาแบบนั้นน่ะจะดูหมาฮะทำไมจะเป็นที่หมาอย่างนั้นน่ะพอใจยังคะคุณแม่ทำต่อไปค่ะนิ
ุ้ยเรารู้เทคนิคแล้วใช้แก้วนั่นแหละคลึงเสร็จนะคะตกแป้งออกก่อนไม่งั้นมันจะเป็นแป้งเยอะแบบนี้เป็นเวลา 4 ทุ่ม เริ่มทำตั้งแต่บ่าย 2:50 แต่ว่าก็มีแบบไปทำอย่างอื่นบ้างไงจริงๆ100วันหลังมาจะไม่ปวดจริงๆถ้านับว่าต้องอะไรอ่ะแช่น้ำถั่วเขียวไอ้ถั่วแดงเนี่ยก็อีก8ชั่วโมงข้ามวันเลยนะต้องชั่วโมงครึ่งใช่ไหมแล้วต้องรอเย็นโอ้ถั่วอ่ะชิมค่ะชิมอ่ะอุตส่าห์ทำมาตั้งไกลนะอร่อยไหมฮะไหนลองกัดครึ่งให้ดูก่อนไหมอ๋อข้างในมีสตรอเบอรี่นะฮะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยแม่ขายลูกเท่าไหร่ฮะลูกกันร้อยไม่ลูก2,000ใครกินยังน้อยต้องใส่ลูกอื่นไม่กินก็ได้กินคนเดียวไว้แล้วกัน2คนอ่ะอ่ะโอเคก็ไปทำกันได้นะไดฟูกุนะถ้าต้องมีเวลานิดนึงนะฮะนะโอเควันนี้มาดามแอนพี่เคนลาไปก่อนนะทำไมหน้าเป็นตูดทุกคนเลยนะมันเหนียวหนึบหนึบปากอ่ะโอเคอร่อยดีอ่ะโอเคสูตรอร่อยเพราะว่าแป้งอร่อยมีความหวานนิดๆตัดกับถั่วแดงหอมนวลเนียนนะคะค่ะแต่วันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรุ่งเพลงหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ